สิ่งที่พี่เลียวจะพูดต่อไปนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าอย่าเชื่อนะฮะให้ฟังเป็นนิยายเข้าไว้ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับเรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งแล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานครที่บ้านแห่งนี้ครับเขาจะเลี้ยงเขามีอาชีพอย่างหนึ่งก็คือเลี้ยงปลานะฮะเป็นปลาสวายฮะนะครับที่มันชอบเป็นคล้ายปลาทองบ๊อบบ๊อบบ๊อบนะฮะอาปากตัวใหญ่ๆไม่มีเกล็ดนั่นแหละครับนะฮะที่บ้านหลังนี้เขาเลี้ยงนะฮะแล้วบ่อใหญ่มากกว้างมากครับปลาสวายเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเวลามันกินนะครับคุณครับหรือว่าเวลาใครลงไปเนี่ยมันจะตอดเลยนะคือมันมับมับมับอ่ะดูเหมือนไม่เจ็บแต่ก็เขียวนะฮะและที่บ่อแห่งนี้เองก็เลี้ยงปลาดุกอุยนะครับควบคู่กันไปด้วยนะฮะและแน่นอนที่สุดนะปลาดุกเนี่ยฮะโอ้โหคุณครับมันกินทุกอย่างอะไรตกลงไปเนี่ยฮะมูลสัตว์เลี้ยงหมงเลี้ยงหมูคือเขาเลี้ยงหมูด้วยไงเพราะที่จังหวัดนี้เขาก็เลี้ยงหมูเป็นหลักด้วยแต่ที่เนี่ยเขาเหมือนกับทำแบบผสมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัวหมูเวลามันถ่ายมันก็เขาก็จะปล่อยมันไหลลงก็เป็นอาหารปลาไปนะครับวันหนึ่งครับก็มีพ่อค้าคนกลางเนี่ยก็มาขอซื้อจริงๆเขาส่งตลาดอยู่แหละแต่พ่อค้าคนกลางเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นอะไรที่เหมือนกับมาดูก่อนว่าบ้านหลังไหนเขาซื้อเขาขายเขาเลี้ยงเอาไว้ขายเนี่ยถ้ามันเยอะเขาก็อยากจะได้บ้างในราคาที่เป็นราคาต้นเลยไม่ใช่ราคาที่กลางนะฮะปรากฏว่าลุงคนนี้แกก็ไปขอซื้อนะฮะผมคงต้องขออนุญาตแล้วกันคือตอนนี้ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อเจ้าของเขานะฮะไม่ใช่เจ้าของคือลูกเจ้าของเขานะแต่คนที่เป็นเรื่องเนี่ยคือตัวเจ้าของนะฮะลูกเจ้าของเป็นคนเล่าให้ฟังนะฮะอ่ะผมให้ชื่อดีกว่าจะชื่ออะไรดีอ่ะมันก็เยอะแหละนึกชื่อนึกไม่ออกนะฮะก็คือนี่แหละครับเจ้าของที่เป็นเรื่องเนี่ยคือป้านุชนะครับป้านุชเองเนี่ยฮะเป็นคนที่ก็มีจิตใจค่อนข้างจะดีอ่ะพอสมควรเวลาใครอยากจะมาซื้อติดต่อมาคุยก่อนถ้าแกไม่ขายแกก็บอกขายไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่เป็นไรคือผูกมิตรไมตรีกันแกจะเป็นอย่างงี้ฮะป้านุชเป็นคนอย่างงี้คนที่มาซื้อเนี่ยเขาก็อยากจะได้คืออยากได้มากเพราะว่าบ่อแกเนี่ยคือทำครบวงจรแล้วปลาตัวใหญ่มากนะฮะทั้งปลาสวายแล้วก็ปลาดุกแต่พอถึงเวลาจริงๆนะครับคือแกก็ไม่ได้ป่าว่าจะขายอีตาลุงคนนี้ก็มาตื้ออยู่เรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งครับวันหนึ่งที่ลูกสาวเนี่ยฮะลูกสาวที่ผมไปที่บ้านเขาเนี่ยฮะเพื่อไปถ่ายทำนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่ารุ่งเช้าลูกสาวเนี่ยฮะก็เดินออกมาตรงระเบียงบ้านก็ตะโกนหาแม่ไม่เจอฮะไม่เจอป้านุชนะไม่รู้แกไปที่ไหนแล้วจะทำยังไงล่ะก็เที่ยวเดินตามแล้วเสร็จปุ๊บก็ร้อนใจเอ๊ะแม่ไม่เคยหายไปจากบ้านก็เดินไปสำรวจรอบบ้านเลยฮะทั้งคอกหมูทั้งบ่อปลาไม่พบฮะสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าร่องรอยของรั้วบ้านที่มันโดนเหมือนกับโดนตีแล้วก็มันจะเป็นลูกกงแบบซี่แล้วโดนตีเพื่อเอาลูกกงนี้ออกไปแล้วให้คนลอดเข้ามานะฮะแต่ก็เขาก็มาดูนะฮะคือลูกสาวเนี่ยฮะพอเห็นตรงนี้ก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนผู้ใหญ่บ้านก็มาดูนะฮะก็มาดูเนี่ยพร้อมกับพรรคพวก
ยังไม่สันนิษฐานว่าเป็นการขโมยข้าวของเพราะว่าไม่เห็นถ้าจะขโมยปลามันก็จะเห็นเป็นร่องรอยบ้างแต่นี่มันไม่มีร่องรอยเลยเป็นร่องรอยของการงัดอย่างเดียวนะฮะก็เลยบอกให้ระมัดระวังหน่อยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวก็คงแกบอกคงป้านุชก็คงเดี๋ยวจะกลับมาแหละท้ายสุดแล้ววันนั้นนะครับป้านุชแกก็ไม่กลับจนอีกวันนึงฮะลูกสาวแกขึ้นเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาชักแปลกใจเลยแจ้งความกับตำรวจครับไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่นอนอยู่เนี่ยมีเสียงคนเดินที่บ่อปลาแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะดูนะฮะปรากฏว่าเป็นการลักปลาจริงๆครับช้อนทั้งปลาสวายคือเหมือนกับเอาแหลงเลยนะฮะแล้วคนเหมือนเยอะมาก 4-5 คนก็บอกแกได้ยินแต่ไม่กล้าทำอะไรนะเพราะว่าถ้ากระตกกระตากไปอาจจะขึ้นบ้านแล้วมายิงได้ก็กลัวตำรวจก็มาที่พื้นที่เป็นการขโมยปลาจริงๆครับเหตุเกิดที่แห่งนี้นะฮะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะตำรวจกำลังดูหลักฐานอยู่มันก็ยังมีเศษปลานะฮะตกอยู่บ้างนะแล้วก็ตรวจดูสภาพของรั้วที่โดนงัดนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บยังไม่ทันไรครับก็มีเสียงเด็กวิ่งมาสะกิดนะนะมีคนตายในบ่อตำรวจก็วิ่งไปฮะพร้อมลูกสาวนะฮะลูกสาวแกเนี่ยชื่อพี่โอพี่โอแกไปดูเนี่ยโอ้โหเป็นลมจับเลยครับเพราะว่าภาพที่เห็นก็คือแม่ฮะป้านุชนี่แหละครับตายอยู่ในบ่อเสียชีวิตอยู่ในบ่อสภาพเนี่ยฮะคุณผู้ฟังครับน่ากลัวมากโดนปลาตอดหมดเลยฮะคือโดนหน้าเละตัวเละเลยฮะตอดเนื้อคือมันไม่ใช่ปิรันย่านะแต่มันก็ทีละนิดเนี่ยนะครับแล้วคุณคิดว่าปลาที่เขาเอาไปเนี่ยมันกินอะไรตกลงมันกินมูลหมูหรือว่ามันกินเนื้อของปนุษย์หลังจากเอาศพขึ้นมาแล้วก็ชันสูตรแล้วปนุษย์แกโดนฆ่านะฮะก็โดนขโมยเนี่ยมาฆ่าเนี่ยฮะก็จัดแจงไปทำพิธีที่วัดในขณะที่ทำพิธีอยู่นั่นเองเนี่ยฮะก็ลูกสาวแกเนี่ยพี่โอเนี่ยก็เลยจุดธูปบอกแม่เลยแม่ใครที่ทำกับแม่เนี่ยขอให้แม่เนี่ยไปจัดการมาเลยคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คุณจะเชื่อนะเดี๋ยวจะไม่กินปลากันไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าหลังจากคืนนั้นเองเนี่ยฮะมันก็มีคนข้ามจังหวัดเนี่ยเที่ยววิ่งพล่านไปหาพระวัดนู้นวัดนี้นะครับเพราะว่าเหตุเกิดเพราะว่ามีโดนผีตามรังควานเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะไอ้ตาคนเนี้ยอยู่ๆก็ไปเจอผีแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าผีตนเนี้ยบอกว่าเอาเนื้อกูคืนมาเขาก็ตกใจเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นไปหาที่มาที่ไปหน่อยสิเรื่องราวของไอ้คำว่าเอาเนื้อกูคืนมาเนี่ยมันมายังไงคนที่เขาได้ฟังเนี่ยฮะลุงคนนี้ไม่เคยพูดอะไรเลยฮะไม่กล้าที่จะบอกแต่ไปหาพระเล่าความตรงนี้ให้ฟังว่าเนี่ยมันพูดอย่างนี้ผีตอนนี้บอกอย่างนี้พระก็ถามแต่ลุงคนนี้ก็ไม่ตอบบอกหรือว่าโยมกินเนื้อคนบอกไม่ใช่ไม่กล้าที่จะบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรคราวนี้เหตุการณ์มันหนักเข้าครับหนักเข้าขนาดว่าแฟนของตาลุงคนนี้ฮะล้มป่วยลงในขณะที่ล้มป่วยคือคนแถวย่านของจังหวัดเนี่ยฮะ
ประมาณว่าพอเข้าโรงหมอเสร็จปุ๊บต้องรีบออกมาไม่กล้านอนโรงพยาบาลกันกลัวเสียเงินเยอะจะเป็นอย่างนั้นเขาก็ไปหาหมอเสร็จปุ๊บหมอก็บอกไม่เป็นอะไรคือโรคประเภทนี้โรคบางโรคนะฮะหมอบอกไม่เป็นอะไรเป็นโรคอุปทานกลับมากินยาจ่ายยามานอนอยู่ที่บ้านก็ได้มันเป็นโรคใจนะฮะคือเมียของตาลุงคนนี้เครียดเพราะว่าแกไม่ได้เจอผีแต่ลุงคนนี้อุปทานไปว่าเจอผีมาหาทุกคืนป้าแกไม่เคยเห็นสักทีนะฮะแกเห็นแต่ว่าตื่นมาตอนกลางคืนปุ๊บลุงแกก็นั่งพิงฝานั่งขาสมาธินะฮะแล้วก็ในคอก็มีองค์พระอยู่แล้วก็นั่งหวาดผวาอยู่ทุกคืนทั้งที่บางทีแกก็ลากมานอนนะก็ไม่ยอมลงนอนฮะลุงกลัวมากแล้วขอบตาแกจะค้ำนั่นแหละฮะนี่คืออุปทานของคนที่รักพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บป้าก็ล้มป่วยลงในขณะที่ไปหาหมอเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าคราวนี้จิตคนมันอ่อนแล้วไงฮะพอจิตคนมันอ่อนแล้วแกเป็นแฟนของลุงด้วยปรากฏว่าเห็นฮะแกเห็นว่ามีผู้หญิงวัยพอๆกับแกเนี่ยฮะยืนอยู่ที่ข้างฝาครับใส่เสื้อคอกระเช้าสายเดี่ยวคนแก่พร้อมผ้าถุงครับแล้วก็ยกมือนะฮะยกมือไหว้เขาบอกแกบอกว่าผีเนี่ยนะยกมือไหว้แกบอกว่าแกชื่อป้านุชก็บ้านอยู่ที่นี่ทำอาชีพนี้แล้วสามีเนี่ยก็ไปรักแล้วแกไปเจอคือเล่าเป็นสเต็ปเลยแกก็ใช้ไม้เนี่ยตีจนป้าพัดตกไปในบ่อนะฮะก็เสียชีวิตคุ้นไหมฮะเรื่องนี้ผมว่าหลายคนคุ้นนะเป็นหน้าหนึ่งไทยรัฐด้วยไอ้ตีตกบ่อปลานะแต่ไม่ได้พูดเรื่องผีนะนะครับหลังจากนั้นพอป้าได้ยินอย่างนั้นเนี่ยแกก็กลัวนะฮะแต่ก็ด้วยใจของคนที่เป็นภรรยาเนี่ยไม่อยากให้สามีทำแบบนั้นก็เลยนี่เลยฮะพอเจอได้มีโอกาสได้เจอสามีปุ๊บแกก็เลยถามตกลงแกไปฆ่าเขาใช่ไหมผัวก็อึ้งสิฮะแกพูดอะไรฉันรู้หมดแล้วรู้อะไรแกรู้อะไรทำไมแกต้องไปขนาดนั้นถ้าฉันจำไม่ผิดวันนั้นน่ะแกออกไปกับใครบอกเลยนะฮะไปกับลูกน้องคนไหน1 2 3 4นะฮะออกไปแล้วกลับมาพร้อมกับกระบะป่าคือเต็มคันรถนั่นคือวันที่2นะฮะวันที่2ของที่ปนุษย์เสียชีวิตคือลงไปในบ่อแล้วเพราะวันแรกเนี่ยเขายังไม่ได้ไปเอาปลาในบ่อจำได้ไหมฮะที่ผมบอกไปวันแรกแค่รั้วหักวันที่สองเนี่ยเป็นร่องรอยของการลักขโมยปลาในบ่อก็ปรากฏว่าเมียแกเนี่ยฮะไปแจ้งตำรวจให้จับสามีเลยวันที่ไปทำแผนเนี่ยครับวันที่ไปทำแผนถึงกับอึ้งเพราะว่าตาลุงคนนี้ที่ถูกจับปุ๊บจำนนด้วยเมียนะครับตายเพราะคนข้างตัวก็พาไปทำแผนเนี่ยลูกสาวแกก็แค้นพี่โอเนี่ยแกแค้นมากแกบอกวันนั้นจะกระโดดตบด้วยซ้ำแล้วก็โดนกันเอาไว้ตอนที่ทำแผนอยู่ๆเนี่ยลุงแกก็อึ้งครับเพราะว่าภาพที่เห็นก็คือแกมองเห็นว่าป้านุชเนี่ยโผล่ออกมาไปทำแผนนี่ช่วงบ่ายแล้วนะแล้วเล่นกลางวันเลยโผล่ออกมากลางบ่อเลยฮะแล้วหน้าก็พ้นบ่อขึ้นมาคือเหมือนเวลาจะว่ายน้ำคุณต้องคว่ำหน้าถูกไหมเออแล้วก็ลอยตัวแต่อันเนี้ยคุณลองกลับนึกสภาพกลับตัวเอาป้านุชหงายหน้านะครับลำตัวขนานไปกับน้ำ
ถึงกับผงะฮะตำรวจเลยต้องรีบคือตำรวจน่ะไม่เห็นไม่มีใครเห็นสักคนอ่ะมีลุงน่ะจิตมันฟ้องนะครับแล้วก็เลยรีบประคองเอาลุงคนนี้ขึ้นรถเลยครับนะครับปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนไป25ปีนะคือกฎหมายไทยเป็นอย่างนี้ครับนะพอหลังจากวันที่ตำรวจนั้นเขาจับไปแล้วฮะพี่โอบอกว่าวันที่แกก็กลับมานอนพอนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ที่ริมระเบียงแล้ววันนั้นเนี่ยฝนตกที่โอบอกฝนตกครับแล้วก็มีเหมือนแบบเสียงมันตึกตึกตึกอยู่ด้านหน้าแกก็เลยเปิดประตูไปดูไม่มีอะไรนะครับแต่เห็นว่าที่บ่อปลาเนี่ยมีเหมือนเป็นเงาคนยืนอยู่ตรงนั้นแกก็เลยเอาไฟฉายเนี่ยส่องไปพอส่องไปปุ๊บถึงกับสุดเลยฮะเพราะว่าภาพที่เห็นก็คือแม่ฮะแม่ยืนเฝ้าบ่อปลาอยู่จะจำแม่นเลยเพราะเจอครั้งนั้นครั้งเจอวิญญาณแม่ครั้งนั้นครั้งเดียวนะฮะวันที่ทีมงานไปเนี่ยแกบอกว่าน้องลองตั้งกล้องดูก็ได้แต่พี่มั่นใจว่าเดี๋ยวเธอเห็นอะไรดีๆหลังจากที่แกเล่าตรงนี้ให้ผมฟังเสร็จปุ๊บพวกเราตั้งกล้องกันครับนะฮะเราจะมีกล้องทั้งหมดด้วยกัน4ตัวนะฮะทั้ง4ตัวนี่ฮะจะจับที่บ่อปลา3ตัวส่วนอีก1ตัวเนี่ยฮะจะจับที่บริเวณบ้านปรากฏว่าในค่ำคืนนั้นเหมือนกับคือมันเป็นเรื่องราวมันเป็นปรากฏการณ์ที่โชคดีมากๆฮะในคืนวันนั้นเองเนี่ยพระจันทร์มันออกมามันไม่ได้เต็มดวงหรอกมันทำให้เราเห็นทั้งหมดบริเวณพื้นที่หรือว่าเป็นยังไงในขณะที่เราวางมอนิเตอร์กันนะอยู่ด้านนอกในรถตู้นะฮะก็สลับกันนั่งดูเราตั้งกล้องกันตอน 3:30 นะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆยังไม่รันนะครับพอประมาณ5 ทุ่มเนี่ยเราจะมีไอ้มิเตอร์อันหนึ่งนะฮะคือเวลาพวกเราทีมงานเราจะไปเนี่ยเราจะมีมิเตอร์กันประมาณ 3-4 ตัวนะถ้ามีคลื่นมาตึ๊ดๆๆๆเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามิเตอร์เนี่ยถือไว้ก่อนถ้ามันดังทัก1ติ๊ดเนี่ยให้เรคคอร์ดทันทีพอมันดังติ๊ดปุ๊บเรคคอร์ดเลยครับเราเรคคอร์ดกันตั้งแต่ตอนเกือบ5 ทุ่มปรากฏว่าที่กล้องเบอร์2เนี่ยตัวมิเตอร์มันทำงานปี๊ดปิ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 ๊ดแล้วเข็มมันตีสูงมากเราก็เลยดูที่กล้องเบอร์2ภาพที่เห็นเนี่ยฮะคุณผู้ฟังครับมันเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งคือมันเป็นเงามันเป็นร่างไม่เห็นขานะครับไม่เห็นขาเห็นแต่เป็นเงาไม่เห็นใบหน้าเป็นโครงเห็นเป็นคนเลยแต่มันเคลื่อนได้ตอนแรกก็นึกว่าเป็นกลุ่มควันที่สร้างตัวมาอยู่ตรงนั้นเราเรคคอร์ดไปเรียบร้อยทุกสิ่งอันพอพี่ประมาณ3นาทีแล้วหายตื่นเต้นมากครับวิ่งไปตามพี่โอ๋มาดูเสร็จปุ๊บปรากฏว่ากล้องหนึ่งดังฮะปี๊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 เอาละครับกดเรคคอร์ดหมดคือเราจะรันเรคคอร์ดยาวคราวนี้มันเหมือนเป็นหมอกเลยฮะหมอกกลุ่มเล็กๆที่ลงไปปกคลุมลอยบนผืนบ่อปลาปกติแล้วช่วงกลางคืนเนี่ยผมไม่ค่อยจะเห็นว่าปลาขึ้นมาฮุบนู่นฮุบนี่แต่คืนนี้มันเหมือนกับขึ้นมาฮุบเหมือนขึ้นมาหายใจหรือว่าอะไรสักอย่างนึงอะเต็มไปหมดเลยฮะแล้วควันนั้นมันก็จางหายไปผมก็เลยเพลย์ภาพให้พี่โอดูปรากฏว่าภาพคือภาพที่สองเนี่ยแกไม่แน่ใจว่าคืออะไรไอ้ที่กลุ่มควันบนเหนือของบ่อน้ำแต่ภาพแรกเนี่ยแกมั่นใจเนี่ยแม่
เพราะนี่คือเสื้อคอกระเช้าของเขาตอนที่ถูกตีตกน้ำตายที่เห็นเนี่ยคือเป็นร่างของโครงร่างแต่ที่ขาไม่เห็นเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้เขายืนยันว่าใช่แม่เขาแน่นอนโอ้โหเท่านั้นแหละฮะทีมงานขนลุกพึบเลยได้ภาพแค่นั้นก็เก็บของแล้วนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแกก็ทำบุญนะวันที่ทำบุญเนี่ยพี่โอ๋ก็เล่าให้ฟังอีกเหมือนกันนะฮะว่ามันก็มีเรื่องแปลกๆอ่ะก่อนที่จะทำบุญเนี่ยเหมือนมีคนมาเดินอยู่บริเวณบ้านเนี่ยแกก็รู้ว่าเป็นแม่ก็เลยบอกว่าแม่จะทำบุญให้แล้วนะนั่นแหละครับคนพระกลางเวลาเขาทำบุญเขาเอากระดูกมาด้วยนะต้องบอกก่อนเทใส่ผ้าขาวไว้แล้วก็รอพระพรมน้ำมนต์เป็นอย่างเงี้ยฮะหมดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเรื่องแรกต้องบอกก่อนเลยคุณผู้ฟังครับคืนนี้พี่เลียวอ่ะไม่เต็มร้อยไม่เหมือนเมื่อวานร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ฮะคือมันไม่ได้พักเลยแล้ววันนี้ต้องรันยาวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่อยู่อีกแล้วเอาละฮะในค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องราวเรื่องที่สองเช่นกันเข้าสู่เรื่องราวเรื่องหลอนต้องบอกกันว่าสิ่งที่พี่เลียวจะพูดต่อไปนี้จะเชื่อนะครับและข้อสำคัญให้ฟังหูไว้หูฟังเป็นนิยายดีกว่าครับนะฮะเพราะเรื่องที่จะพูดเนี่ยฮะเป็นเรื่องที่หลายคนคงน่าจะรู้อยู่บ้างนะฮะแล้วก็ทีวีหลายช่องก็ไปถ่ายนะรายการป่องก็ไปนะครับผมก็คงจะเล่าตามนั้นเลยแล้วกันฮะผมกำลังพูดถึงบ้านพักริมทะเลหลังหนึ่งครับนะฮะแต่ในข่าวเนี่ยอยู่ที่ชลบุรีแต่บ้านหลังนี้ไม่ใช่ครับบ้านหลังนี้อยู่แถวพังงาครับอยู่ใกล้ๆบริเวณที่เจอสึนามิฮะตรงเขาหลักนะครับปัจจุบันเนี่ยฮะบ้านหลังนี้ยังคงเป็นบ้านร้างอยู่นะว่ากันว่าบ้านหลังนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะนะครับด้านหน้าเป็นชายหาดฝั่งทะเลอันดามันนะครับส่วนพื้นที่นะครับด้านในเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาใช้ปลูกไร่คือแต่งสวนนะฮะไม่ใช่ทำไร่อะไรมากมายนะฮะกรณีของมันเนี่ยฮะเกิดขึ้นก็เพราะว่าบ้านหลังเนี่ยครับบังเอิญว่าเขาปลูกแล้วมันติดอยู่กับถนนซึ่งสามารถลงไปสู่ชายหาดได้ครับข้อสำคัญคุณจะไม่ค่อยได้ยินหรอกฮะว่าที่ภาคใต้เนี่ยจะมีพวกเด็กแว้นก็ไม่ค่อยมีฮะเพราะเหตุที่มันเกิดเพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ชอบขับรถกันเร็วมากไอ้คราวนี้เนี่ยทางที่มันลงหาดของบ้านหลังเนี้ยครับมันเป็นทางที่ค่อนข้างสะดวกรวดเร็วเพราะทางเส้นดีมากครับก่อนที่จะโดนสึนามินะฮะหลังจากนั้นเองนะฮะมีรถคันหนึ่งครับเขาก็ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วปรากฏว่ายางแตกฮะมันแฉลบแล้วพุ่งนะฮะพุ่งชนรั้วนะครับเสร็จปุ๊บหัวก็ไปปักเข้าไปในบ้านปรากฏว่าไปชนนะฮะชนเจ้าของบ้านเสียชีวิตคาที่ครับคนในรถก็เสียชีวิตคาที่เหมือนกันสรุปว่าตาย2ศพฮะว่ากันว่าหลังจากที่ถอนรถออกมาเนี่ยจากบ้านหลังนั้นเนี่ยโอ้โหสภาพศพดูไม่ได้จากนั้นเองเนี่ยฮะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าคนที่ดูแลเนี่ยคนที่ดูแลบ้านหลังนี้วันรุ่งขึ้นต้องหอบกระเป๋าหนีออกจากบ้านหลังนั้นเลยครับเพราะเขาบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ย
วันที่นายเขาเสียชีวิตลงนะครับเขาอยู่ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าตอนที่เขาเดินสำรวจนะฮะแล้วก็ต้องเป็นยามคอยเฝ้าเพราะผนังมันเป็นรูเขาเห็นว่าเจ้านายเดินอยู่ด้านบนเดินบนบ้านทางที่กองเลือดยังไม่ได้เช็ดเลยนะฮะทุกอย่างเนี่ยฮะแต่มันโดนถ่ายไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะพิสูจน์หลักฐานถ่ายไว้เรียบร้อยแต่มันไม่มีคือมันไม่มีในที่นี้หมายถึงว่าเขามองไปข้างบนเนี่ยฮะมันไม่มีใครแล้วไงแต่มันเห็นว่ามีภาพของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเดินตึกอยู่ข้างบนเก็บข้าวของคืนนั้นเลยฮะแล้วออกมาข้างนอกเพราะคนสวนเนี่ยก็เป็นคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นไม่ไกลไปจากบ้านเขาแล้วก็ไม่กล้ากลับไปอีกเลยนะฮะบ้านหลังนี้ปล่อยร้างไว้ขนาดมีสึนามิเสร็จปุ๊บนะฮะบ้านหลังนี้นี่ถือว่าโดนน้อยมากแต่ชาวบ้านเขาไปกันหมดเลยนะฮะล่าสุดครับผมพูดเห็นเหตุการณ์ปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างชุมชนถูกพัฒนามาเรื่อยมาฮะเมื่อกี้ผมท้าความไปแล้วนะบ้านหลังนี้โดนรถพุ่งชนแล้วมีเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้นมา2ศพปรากฏว่าอย่างนี้ครับวันที่พวกเราไปถึงเนี่ยฮะทำการปักกล้องปักหลักเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเฮี้ยนพอสมควรแต่ไม่ใช่บ้านหลังนี้นะฮะเพราะว่าสึนามิเนี่ยโอ้โหมีเรื่องราวมากมายต่างๆนานาที่เก็บภาพเราปักคืนนั้นเนี่ยไม่ได้ภาพอะไรเลยฮะที่ล่ำลือในเรื่องของสึนามิกำลังจะกลับกรุงเทพอยู่แล้วปรากฏว่าเขาบอกพี่ลองไปบ้านหลังนี้ดูทำไมหรอแต่ทีมกล้องผมกลับไปแล้วก็ยังเหลือผมกับน้องอีก2คนนะฮะที่ประเภทอยากเที่ยวก่อนบอกลองบ้านหลังนี้สิพี่ได้ลมกว่าเยอะทำไมคนเขาเจอบ่อยๆน้องเขาก็เล่าประวัติให้ฟังผมก็เลยตัดสินใจเอาไปกันคืนนั้นมีไกด์1คนรวมผมอีกไกด์1คนแล้วผม1คนแล้วน้องอีก2คนนะฮะและรวมพี่คนขับเขาเมตตาอุตส่าห์เอารถตู้เอ้ยเอารถปิกอัพไปรวมกันก็เป็น5คนเขาถามผมว่าพี่จะเข้าบ้านหลังนี้กี่โมงเอาแบบเอาให้ได้อารมณ์เลยนะเอาสักขอเที่ยงคืนได้ไหมแล้วพี่จะเจอเขาหาบุกรุกไหมโอ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าลุงที่เคยเป็นคนดูแลเนี่ยเขาไม่ว่าหรอกเพราะหลายคนก็มาขอแกก็ให้เข้าไปนะฮะก็ปรากฏว่าผมไม่ไว้ใจประเภทที่จะไปให้บุกเข้าไปบ้านชาวบ้านเขาเนี่ยต้องไปขออนุญาตก่อนด้วยตัวเองก็เลยไปพบกับคุณลุงว่าลุงถามจะไปแน่อืมหลังจากที่คุณลุงอนุญาตเนี่ยผมก็เลยรอจนกระทั่ง1:00ครับเข้าไปในบ้านหลังนั้นครับคุณผู้ฟังประตูเนี่ยฮะเขาแค่ใส่โซ่ไว้เฉยๆพอถอดโซ่ออกเสร็จปุ๊บก็เปิดได้แค่คล้องไว้หลวมๆหลอกตาคนพอเข้าไปก้าวแรกเนี่ยฮะฉายไฟกันทุกคนมีไฟฉายครบครับสิ่งหนึ่งที่เราพบคือความรกร้างของมันบ้านหลังนี้ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะถ้าเติมแต่งอีกนิดนึงเนี่ยผมว่าคนอยู่ได้เลยแต่ต้องทาสีใหม่ขัดใหม่หมดเพราะว่าพวกวัชพืชมันก็เริ่มเยอะขึ้นไม้เรื้อเยอะขึ้นนะฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นมีระเบียงอยู่ด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยฮะทำด้วยกระจกใสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครจะเห็นที่คุณลุงคนนี้มองเห็นเพราะว่ามันเป็นกระจกใสแล้วมองเห็นข้างในผมฉายขึ้นไปยังเห็นเฟอร์นิเจอร์ครบแต่หลังคาเริ่มเป็นรูนะฮะพร้อมฝุ่นและโคลนบางจุดสำรวจหมดฮะเดินเข้าไปข้างในทิ้งช่วงกันคนละ5-9พอประมาณนะครับเราไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแค่โทรศัพท์มือถือ
นะครับพร้อมกับการบันทึกภาพได้บางส่วนบางชิ้นบางตอนเท่านั้นนะครับก็คุยกันว่าสำรวจวันนั้นเองเนี่ยฮะพอไปถึงเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปสิ่งที่ผมแปลกใจก็คือว่าสิ่งที่น้องเล่าคือรถคันที่พุ่งชนไปเนี่ยฮะที่เขาดึงออกไปแล้วแต่บัตรเนี่ยฮะเขาบอกว่ารถคันนี้ก็ถูกเอามาไว้ที่นี่มาไว้ได้ยังไงไม่รู้นะแล้วพวกพืชต่างๆก็ขึ้นเต็มรถคันนี้ผมก็ฉายกันเลยฮะสองอุ้ยน่ากลัวฮะความน่ากลัวของมันก็คือมันยุบเข้าไปอ่ะเพราะว่าเสาเนี่ยคุณเห็นกระโปรงรถใช่ไหมฮะมันเข้าไปเป็นรูปตัววีเลยบี้อย่างนั้นฮะคนขับนี่ยังไงก็ตายครับเพราะเก้าอี้มันพับติดพวงมาลัยโอ้ยหลังจากนั้นคือด่านแรกที่เราไปเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยฉายก่อนเลยฮะก็ดูไปเรื่อยๆถ่ายภาพนิ่งด้วยนะนะครับคือน้องผมเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคนมีเซนส์อยู่แล้วมันอธิษฐานเลยขอให้ได้ภาพดีๆเถอะมันก็ถ่ายเช่ๆๆก็เห็นเป็นฝุ่นๆเป็นเหมือนกับที่เขาว่ากันเป็นวิญญาณนะแต่ผมมองแล้วมันเป็นฝุ่นเกล็ดฝุ่นเกล็ดน้ำเพราะภาคใต้เนี่ยอากาศชื้นมากสำรวจหมดฮะก้าวเดินไปเรื่อยๆฉับฉับฉับแต่ละก้าวเนี่ยค่อยๆย่างเลยนะพอถึงตรงนี้พอถึงตัวบ้านปุ๊บพี่คนรถบอกเอาละผมขอแค่นี้ผมขอเดินกลับแล้วกันไปรอที่รถแกก็เดินกลับไปรอที่รถฮะไอ้น้องคนที่แนะนำปุ๊บเนี่ยก็กำลังจะเดินเข้าบ้านไอ้น้องผมอีก2คนก็เดินตามไปผมมายืนหลังสุดผมก็ที่ยืนหลังสุดไม่ใช่หรอกผมเป็นคนที่ชอบสังเกตผมก็เลยหันไปดูพี่ที่เขาจ้ำอ้าวกลับไปเนี่ยแกแปลกๆแกก็ตึกๆพอกำลังจะถึงประตูเนี่ยแกรีบวิ่งไงออกไปเลยฮะแล้วไปนั่งรออยู่ในรถพอสักพักหนึ่งครับเห็นแกรับนั่งไปในรถแล้วโอเคสบายใจก็หันกลับไปเดินต่อตกใจเพราะว่าไอ้น้องที่นำทางอยู่เนี่ยมันก็มายืนตรงผมแล้วเขาพูดออกสำเนียงทองแดงทองแดงนิดนึงอ่ะเขาบอกพี่ผมส่งพี่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวผมไปรอกับพี่เขาในรถเออไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่สำรวจเองขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะเขาก็ไปเลยเสร็จปุ๊บก็พี่ครับอะไรพี่มีพระมาไหมฮะทำไมผมอยากขอพระพี่ไว้สักองค์นึงเฮ้ยไม่ให้ไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรครับผมขอเอาไว้อุ่นใจเอาไว้ในรถอ้าวได้เลยฮะเสร็จปุ๊บก็ให้เขาไปเราก็2บอกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเอาไงเอาข้างล่างก่อนดีไหมคุยกับน้องไงเฮ้ยเราเอาข้างล่างก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยๆสำรวจข้างบนหรือว่าจะเอายังไงหรือจะสำรวจข้างบนแล้วลงข้างล่างนะฮะก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะขึ้นไปสำรวจข้างบนก่อนน้องคนหนึ่งชื่อบอลฮะอย่างที่ว่าบอลเนี่ยมันมีซิกเซนปรากฏว่าผมมาเดินคนแรกเลยพี่ใหญ่ไงต้องนำแล้วผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีอยู่แล้วเป็นคนคือคนวันอาทิตย์ไม่ค่อยจะกลัวอะไรเราก็เลยเดินนำเลยเสร็จปุ๊บก็ฉายไฟฉายไปด้วยไอ้น้องไอ้คนเดินตามไอ้บอลปิดท้ายครับผมก็เดินค่อยๆส่องเสร็จปุ๊บก็ดูคือดูทุกอนูของบ้านฮะเนี่ยเข้าไปห้องตรงห้องสมุดเสร็จปุ๊บคือมันต้องผ่านก่อนห้องสมุดฉายไปเสร็จปุ๊บเดินขึ้นบันไดครับโอ้โหพระพุทธเจ้าบันไดแต่ละขั้นมันทำจากไม้ฮะแล้วมันดังอ่ะแล้วก็เฮ้ยมันจะหักไหมวะการที่บันไดมันเปราะเนี่ยอย่าไปเดินตรงกลางต้องเดินขอบผมก็เลยต้องเดินขอบมันนะฮะก็ขึ้นไปถึงข้างบนโอ้โหคุณครับพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยกลิ่นแรงมากกลิ่นของความร้างกลิ่นทั้ง
ทั้งกลิ่นฝุ่นกลิ่นคาวมันแรงมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่าผมไม่เข้าใจที่ผนังผมยังบอกน้องเลยว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันคราบเลือดหรือว่าคราบซอสคือเหตุการณ์นี้ผ่านมาหลายปีนะฮะไอรถพุ่งชนเจ้าของบ้านตายเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยมันยังมีคราบอยู่ใช่คราบหรือเปล่าหรือโคลนเราก็คิดในทางที่ดีหลังจากนั้นครับพอสำรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็หันไปดูไอ้เจ้าบอลมันผมจะดูอากัปกิริยาของน้องคนนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงปรากฏว่าบอลเนี่ยมันค่อยๆขึ้นบันไดมาผมเนี่ยสำรวจเสร็จไปแล้วนะห้องนึงกำลังไปอีกห้องไอ้บอลเพิ่งขึ้นมาแล้วบอกพี่เลียวครับมีอะไรคือผมว่าเราอย่าอยู่นานเลยครับทำไมผมพูดตรงนี้ไม่ได้ครับพี่เออเอาไม่เป็นไรเอ้ยผมลืมไปว่าผมมีเครื่องวัดแต่ว่าไม่ได้เอามาอยู่ในรถไงผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นไปได้จะไปเอาเครื่องวัดดีไหมบอกผมว่าพี่เลียวไม่ต้องไปเอาเครื่องวัดหรอกครับเราสำรวจกันเลยดีกว่าได้ผมก็ส่องไปในขณะที่เดินไปเนี่ยผมขนลุกพึบเลยนะไอ้น้องอีกคนก็ขนลุกตอนแรกเนี่ยเราที่บอกว่าเราจะทิ้งระยะกัน5-9เนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ฮะทุกคนมาเดินเกาะกลุ่มกันแล้วมันก็เกาะผมเอาไว้เราก็เดินค่อยๆเดินขยับทีละนิดคือผมอะรำคาญน้องไอ้เราอยากจะสำรวจให้จบๆแต่มันเนี่ยโอ้โหมันบิ้วผมเหลือเกินบิ้วแล้วก็อะไรของมือจะสำรวจแล้วก็ส่องไปหมดจนทุกห้องฮะพอถึงห้องนอนเนี่ยครับผมถึงกับอึ้งเพราะภาพที่เห็นมันคือเป็นภาพของไม้กระดานที่วางคลุมเตียงอยู่และเตียงเนี่ยมันเป็นฟองนุ่นแล้วไงนะฮะพอเปิดเป็นแล้วฉายปุ๊บคุณครับสิ่งที่ผมเห็นแล้วตาผมไม่ฝาดนะเตียงมันตอนแรกเนี่ยมันยุบลงเราเปิดประตูไปแล้วมันพองขึ้นฮะฟึบพองอุ้ยตกใจฮะใกล้ไปหน่อยพองเหมือนกับว่าเสมือนหนึ่งมีใครสักคนนึงนอนอยู่ที่เตียงแล้วตกใจลุกขึ้นมาแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าไอ้บอลเนี่ยกำที่แขนผมแน่นมากพอผมหันไปดูหน้าน้องผมเนี่ยตกใจแทนมันเพราะมันยืนหลับตาผมไม่สำรวจต่อนะครับถอนไฟฉายออกแล้วก็ค่อยๆเดินลงฮะแต่คราวนี้บอลขอนำหน้าผมกลายเป็นคนที่ปิดท้ายเอาไม่เป็นไรไม่ว่ากันคราวนี้ฮะก็ส่องไปเรื่อยๆกำลังจะลงคราวนี้ผมขออยู่กลางรีบสลับก่อนไอ้บอลนำหน้าผมอยู่กลางไอ้น้องอีกคนหนึ่งนะฮะอยู่ข้างหลังนะฮะชื่อต่ออยู่ข้างหลังปรากฏว่าตอนที่ลงบันไดเนี่ยครับไอ้ต่อเนี่ยกำผมแน่นมากผมไอ้ต่อเป็นอะไรพี่เลี้ยวผมเห็นแล้วเห็ดขนลุกเลยฮะไฟดับใช่ไหมดูดิผมเล่าไปขนปุ๊บเลยบอกพี่เลี้ยวผมเห็นแล้วเห็นอะไรต่อนู่นเขายืนอยู่ตรงนู้นไม่รู้ใช่หรือเปล่าเอ้าถ่ายรูปดิมันก็ถ่ายเช๊ะเสร็จปุ๊บก็ค่อยลงตึ๊งลงจนถึงชั้นหนึ่งครับผมว่าอยากสำรวจต่อไอ้สองคนนี้เริ่มไม่ไหวอ่ะก็แดะมันยังเหลือห้องครัวห้องน้ำนะครับแล้วยังเหลือห้องรับแขกที่อยู่ชั้นล่างโดยปกติแล้วผมอยากจะสำรวจให้จบๆแต่ว่าไอ้สองคนนี้มันไม่ไหวก็เลยค่อยๆออกไอ้ตอนที่ออกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่อยากรำคาญน้องเนี่ยไอ้เจ้าบอลมันก็ค่อยๆหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาเสร็จปุ๊บค่อยๆก้าวครับพ้นประตูเสร็จปุ๊บไอ้ต่อมาอยู่ตรงกลางผมอยู่ข้างหลัง
เอาไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันมันก็เดินกันตอนที่ออกจากบ้านโอ้คนลุกฮะตอนที่ออกจากบ้านนะคุณผู้ฟังไอ้สองคนเนี่ยมันหยุดอยู่ตรงรถคันที่เกิดเหตุฮะผมก็ถามมึงจะหยุดทำไมพี่เลี้ยวครับอะไรที่รถครับพี่ผมก็หันไปดูที่รถแล้วก็ฉายไฟผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่เห็นเอ้ยไปเถอะครับไอ้สองคนนี้ไม่ไหวแล้วครับผมเห็นว่าน้องไม่ไหวก็เลยอ่ะค่อยๆจับหัวมันลูบๆหัวเฮ้ยไปแล้วก็จับหลังมันแล้วก็เดินไปพร้อมกันนี่แหละอ่ะ3คน1คนหัวขาด2คนเพื่อนตาย3คนกลับสบายถือคตินี่ครับนะฮะเพราะผมไม่ได้มาลบหลู่แต่ว่าผมอยากจะแค่มาสำรวจพอพ้นประตูปุ๊บผมก็หันกลับไปแล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าไม่ได้มาลบหลู่นะฮะแค่มาสำรวจอยากรู้พอเสร็จปุ๊บถึงรถเนี่ยฮะพี่คนที่ขับรถเนี่ยบอกว่าเจอในสิ่งที่ต้องการไหมผมก็เลยบอกว่าผมอะยังสำรวจไม่หมดแต่ไอ้สองคนเนี่ยไม่ไหวผมก็เลยถามกันเลยฮะต่อเห็นอะไรวะตอนที่ลงมาไอ้ต่อบอกฮะว่าผมเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งครับยืนอยู่ตรงเสาที่เป็นห้องกระจกผมเห็นนะฮะพี่แล้วเขายืนอยู่เนี่ยเขามองมาที่พวกเราด้วยแต่รถยังไม่ออกนะฮะผมฟังก่อนว่าเรื่องราวเป็นยังไงเอาแล้วยังไงแล้วก็พอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เห็นเขายืนอยู่ตรงบันไดอะครับผมถึงได้บอกพี่ไปเถอะผมไม่ไหวอ่ะเสร็จปุ๊บผมก็เลยถามอ่ะบอลแล้วไงเห็นอะไรอีกอะผมเนี่ยรู้สึกไม่ดีตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วครับแล้วที่รถอุ้ยตกใจฮะมันหมดเพลงบอลก็บอกว่าตรงรถนะฮะคุณผู้ฟังสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าเป็นผู้ชายฮะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งคุดคูนะครับนั่งกอดเข่าเนี่ยอยู่หน้ารถนะฮะแล้วเนื้อตัวเนี่ยเปียกปอนไปหมดนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นผมก็บอกเฮ้ยนี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าผมก็เลยถามพี่คนรถบอกพี่ผมถามนิดนึงว่าตอนที่พี่ขอกลับก่อนเนี่ยพี่เห็นอะไรบ้างจะอยากจะให้พี่เล่าใช่ไหมครับพี่ก็เห็นเหมือนน้องน่าแร่ต่างแต่เดินเข้ามาแล้วพี่อะเจอก่อนเลยเขานั่งอยู่ที่รถนั่นแหละโอ้โหคือเรื่องเหมือนกันผมไม่ถามนะฮะว่าเขาใส่เสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรผมถามก่อนเลยผมก็เลยถามบอลแกเห็นเขาใส่เสื้อป่ะเห็นพี่ใส่เสื้อสีน้ำเงินครับพี่เห็นว่าเขาใส่กางเกงสีอะไรใส่เป็นกางเกงยีนแล้วผมก็มาแมทกันถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องป่ะสองคนนี้บอกเหมือนกันครับถูกต้องทั้งคู่ครับแสดงว่าตนเดียวกันเท่านั้นแหละครับผมก็เลยบอกว่าออกรถคุณผู้ฟังครับรถสตาร์ทไม่ติดฮะแม่เจ้าพระพุทธเจ้ามันเป็นไปได้ยังไงฮะรถก็ใหม่นะแต่สตาร์ทไม่ติดคือนั่งอยู่นะ10นาทีผมก็เลยบอกว่ายกมือขึ้นอธิษฐานบอกว่าสิ่งใดที่ผมล่วงเกินผมขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่าไม่ได้มาลบหลู่แต่อยากจะมาพิสูจน์นะฮะเพื่อที่ในโอกาสต่อไปจะมาถ่ายทำนะในรายการคุณฟังใช่ไหมฮะหลังจากอธิษฐานเสร็จปุ๊บคนขับรถสตาร์ทชึ่งติดเลยฮะก็เลยหักรถออกมาเลยฮะในขณะที่หักรถออกมา
มันมีปิดท้ายนิดนึงก็คือไอ้บอลหันหลังกลับไปปรากฏว่าขนลุกพึบเลยฮะภาพผู้ชายที่บอกว่าอยู่บนบ้านนะฮะยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วยืนนิ่งๆเลยนะฮะยืนเหมือนยืนส่งแต่ผมไม่เห็นนะผมบอกเลยผมเป็นคนเดียวในนั้นในคณะที่ไม่เห็นจนรถออกมาสู่ถนนใหญ่อะครับกลับไปถึงโรงแรมอะถึงมานั่งคุยรายละเอียดกันทั้งหมดเรื่องนี้โดนเล่ามา 3-4 รอบแล้วครับแต่ไม่ใช่ในรายการเนี้ยนะฮะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับบอกแล้วว่าคือหลายสิ่งหลายอย่างอะมันเหนือความคาดหมายมันเหนือธรรมชาติฮะสิ่งที่น้องๆจะฟังต่อไปนี้อย่าเชื่อนะครับให้ฟังเป็นนิยายเสมอๆนะครับหลายคนเนี่ยฮะคงมีไอ้สิ่งนี้ติดตัวอยู่ไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่มันก็คือโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับนะฮะก่อนที่จะเป็น BB นะฮะหรือ iPhone ก็ตามเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันก็สามารถที่จะ SMS ได้อยู่แล้วเรื่องนี้พี่เลียวเคยเล่าไปแล้วนะครับคล้ายๆกันนะฮะมันมีแบบนี้ตอนนี้เริ่มมีบ่อยขึ้นนะฮะแล้วก็อ้อขอนอกเรื่องนิดนึงประชาสัมพันธ์เตือนหน่อยละกันน้องฮะไม่ว่าจะเข้า Facebook หรือว่าจะเข้าไปอะไรก็ตามเนี่ยที่มันส่งมาแล้วให้น้องกรอกข้อความไปสมัครตรงนี้ได้ส่วนลดนี่นู่นนั่นนะฮะลด 50% พักที่นู่นที่นี่แล้วพอน้องให้ข้อมูลไปเสร็จปุ๊บแล้วมันติ๊กเข้าไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจะบอกว่าน้องกำลังให้ฐานข้อมูลตัวเองกับใครไม่รู้ไปหนึ่งคนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ให้เรามาระวังไว้ด้วยครับพอดีเพื่อนพี่เลียวฝากเตือนมานะฮะเพราะว่าโดนแบบนี้หลายรายแล้วมันไปถึงกับแฮกเอาข้อมูลในแบงค์ได้นะครับอันนี้เรามาระวังไว้ด้วยนะครับคือถ้าไม่มั่นใจอย่าทำนะฮะการกรอกชื่อที่อยู่เลยก็ตามในอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะอันตรายมากตอนนี้ไว้ใจไม่ได้เลยอันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับนะฮะเช่นกันครับสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้ก็คือโทรศัพท์ที่มันสามารถรับส่งข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น SMS ก็ตามหรือว่าจะเข้าถ้าเป็น BB มันสามารถเข้าได้เลยนะฮะหรือว่า iPhone เนี่ยเข้าได้เลยนะครับพอดีว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอชื่อน้องกวางน้องกวางเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่จะซื้อนะฮะโทรศัพท์คืออัปเดตตามเพื่อนแหละตลอดเวลานะแต่เธอนิยมอะไรที่แบบเดี๋ยวก็ทิ้งเดี๋ยวก็ทิ้งเพราะฉะนั้นเธอนิยมของมือสองครับใช่ฮะเหมือนกับที่น้องๆได้คิดกันเลยฮะเธอหาซื้อนะโทรศัพท์มือสองฮะหลังจากที่เธอได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นความภูมิใจอันยิ่งใหญ่เหลือเกินฮะต้องรีบหยิบขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนซิมคือใส่ซิมใหม่ไม่ให้มาเปลี่ยนซิมมือสองนั่นแหละพอใส่ซิมตัวเองเสร็จปุ๊บเธอสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องทำเสมอเมื่อฉันได้โทรศัพท์ใหม่คือต้องอวดเดินไปไหนต้องถือไว้ก่อนนิดนึงคล้องคอไว้บ้างเพื่อความเท่เล็กน้อยเป็นอย่างนี้ฮะเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าน้องกวางก็ทำเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็โทรมาเดี๋ยวคนนู้นคนนี้โทรมาอ้ารับพูดให้นานเข้าหน่อยเพื่อคนข้างๆจะได้มองโทรศัพท์สำหรับพี่เลียวไม่ผมจะมองหน้าอินี่เป็นใครเนี่ยผู้สะดางลั่นผู้เล่นไม่ใช่ฮะเอาหนุกหนานนะครับขออภัยคือบางครั้งการพูดคุยโทรศัพท์ต้องดูรอบข้างเขาด้วยว่าเขาแฮปปี้กับเราหรือเปล่าบางคนไม่รู้จักการประมาณเสียงเขาเรียกการพูดโดยประมาณเสียงเวลาโทรศัพท์อยู่ในหูปุ๊บคุณจะพูดเสียงดังทันทีคุณจะเห็นว่าคนรอบข้างจะมองหน้าคุณแล้วก็จะประนาม
คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านจะสะดุ้งเล็กน้อยเอ๊ะใครพูดถึงเราหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยกวางก็จะใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะจนกระทั่งก่อนจะนอนในวันนั้นเองฮะวันนั้นเลยนะฮะวันที่เธอซื้อมามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นครับกวางจำได้ว่าเธอปิดสัญญาณไว้เรียบร้อยนะฮะแล้วแต่ว่าโทรศัพท์มันดังขึ้นก็ดูเฮ้ยมันช็อตเหรอเนี่ยอ้าวไหนบอกว่าในคนขายบอกว่ามีการใช้งานมาแค่ไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็เอามาขายใหม่ตกลงเครื่องช็อตมันก็ดังเธอก็กดตึ๊กแล้วก็แนบหูฟังสิ่งที่เธอได้ยินเนี่ยฮะคือเสียงสะอึกฮะสะอึกสะอื้นเนี่ยเนี่ยฮะโอ้ยปอดจะพังนะฮะอุตส่าห์ทำเสียงสะอึกสะอื้นนะครับพอเธอได้ยินเนี่ยก็ฮัลโหลใครอ่ะฮัลโหลคือเป็นอย่างนี้ตลอดเธอก็คือได้เด็กผู้หญิงไงเป็นเด็กสมัยใหม่ขี้รำคาญกดแล้วก็ประนามเสียงในนั้นเล็กน้อยเออใครว่ามึงงั้นนะคือถ้าเป็นภาษาทีวีมันก็ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดคือเซ็นเซอร์ฮะแล้วก็กดปิดแล้วก็วางเสียบชาร์จแบตไว้ผมไม่รู้ว่าน้องเขานอนไปนานแค่ไหนแต่รู้ว่ารู้สึกตัวอีกทีก็คือโทรศัพท์ดังอีกครับก็มารับสายมันก็โชว์เบอร์ออกมาเบอร์นี้ไม่คุ้นนะฮะเธอก็กดฮัลโหลใครอะไม่มีเสียงพูดนะฮะทำให้คนที่รับสายเนี่ยเวลารับโทรศัพท์แล้วไม่มีเสียงพูดจะรู้สึกโมโหทันทีฮะก็ด่ากลับไปเลยว่ามึงให้อะไรทำไมโทรมาเดินมากวนกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็กดวางดึงแบตออกเสร็จปุ๊บคุณครับโทรศัพท์มันดังอีกแล้วฮะดึงแบตออกแล้วนะคราวนี้เป็นคุณจะทำไงฮะผมขนลุกเลยน้องกวางลุกขึ้นมานั่งครับแล้วก็มองที่โทรศัพท์แล้วก็มองที่ก้อนแบตเตอรี่แต่โทรศัพท์มันดังคือมันดังแบบสั่นเธอนั่งจ้องอยู่นานพอสมควรนะฮะโทรศัพท์มันไม่ยอมตัดสักทีหรือมันช็อตก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเอามาดูฮะมันก็สั่นแล้วก็เปิดแต่ไม่มีไฟโทรศัพท์นิ่งไปฮะช็อตแน่นอนรุ่งเช้าทุกสิ่งทุกอย่างกลับสู่ความเป็นปกติครับเธอก็เดินโชว์โทรศัพท์ไปก็กะว่าจะเอาไปที่ร้านเหมือนกันแต่วันนั้นเธอเหมือนกับมีเหตุอะมีเหตุที่จะต้องไม่ไปที่ร้านอะเดี๋ยวเพื่อนชวนไปนู่นเดี๋ยวไปคนตรงนู้นตรงนี้ไปกับคนนั้นคนนี้หมดไปอีก1วันฮะเสร็จปุ๊บกวางก็กินข้าวเย็นข้าวค่ำอ่ะไม่ใช่ข้าวเย็นที่บ้านแล้วก็เล่นคอมพิวเตอร์ไปตึ๊งตั๊งตึ๊งตั๊งตึ๊งตั๊งเสร็จปุ๊บก็โทรศัพท์วางไว้ข้างๆปรากฏว่าโทรศัพท์ดังอีกแล้วฮะเธอก็กดรับฮัลโหลใครอ่ะเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาใครนี่ใครเนี่ยเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาโทรศัพท์อะไรโทรศัพท์เนี่ยเหรอของใครของใครฉันซื้อมานะโทรศัพท์นี้ไม่ใช่ของแกแต่เป็นของฉันเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาอุ้ยคุณครับ
พอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะเธอก็เฮ้ยชักแปลกๆแล้วแกเป็นใครแกเป็นใครเป็นเจ้าของโทรศัพท์ฉันซื้อมาอย่างถูกต้องฉันต้องเป็นเจ้าของไม่ใช่เธอบอกเนี่ยอย่ามาตู่อย่ามาตู่คือคุยกันอยู่พักหนึ่งนะฮะน้องกวางรู้สึกหงุดหงิดด้วยความเป็นเด็กที่ค่อนข้างสมัยใหม่ค่อนข้างจะโมโหง่ายนี่อย่างนี้มาเจอกันหน่อยดีกว่าคือประมาณมาตบกันหน่อยเอาประมาณนี้อยากจะเห็นหน้าเหมือนกันว่าถ้าอยากเห็นหน้าดูที่คอมพิวเตอร์คุณครับเชื่อไหมฮะว่าไอ้น้องกวางตกเก้าอี้เลยครับเพราะภาพในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นภาพหน้าของผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับขึ้นมาที่จอแล้วก็หายไปขนลุกเลยขนหลังลุกเลยแล้ว SMS เข้ามาฮะชื่อนี้ที่อยู่นี้นะครับนี่คือของของเขาโอ้ยคุณครับพอเสร็จปุ๊บนี่ไอ้นี่คว้างโทรศัพท์เลยคือคว้างไว้บนเตียงอ่ะแล้วตัวเองไม่อยู่ห้องฮะไปนอนกับคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ก็ตกใจเหมือนกันวันรุ่งขึ้นลูกเอาโทรศัพท์ให้ดูฮะเป็นที่อยู่มีชื่อมีที่อยู่จริงๆนะครับก็เลยไปพร้อมกันทั้งครอบครัวไปตามที่อยู่นี่ฮะปรากฏว่าเป็นตึกแถวนะฮะเป็นตึกแถวเป็นห้องตึกแถวห้องหนึ่งก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยแหละอยู่กันนะฮะก็เลยมาหาคนที่ชื่อเนี่ยฮะจุดๆๆอ่ะมาหาคนชื่อสุภาพรนะจุดๆๆๆอ่ะบอกก็เจออาเจ้คนหนึ่งอ่ะอาเจ้ว่ามาหาอีทำไมอีตายไปแล้วตกใจฮะทั้งครอบครัวตกใจเลยมาหาอีก็นู่นไงอ่ะข้างกำแพงนู่นน่ะมีรูปของผู้หญิงคนหนึ่งฮะก็วัยรุ่นเหมือนกันนะฮะติดอยู่เขียนไว้เลยว่าชาตะมรณะคือเธอเพิ่งตายได้ไม่ถึง2เดือนด้วยซ้ำก็ปรากฏว่าน้องผู้หญิงคนนี้ก็เลยโชว์เนี่ยฮะโทรศัพท์เครื่องเนี้ยบอกไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มันหายไปด้วยน้องเนี่ยเขาโดนรถชนนะครับแล้วก็คือข้ามถนนไงแล้วโทรศัพท์ไปด้วยแล้วปรากฏรถชนแล้วโทรศัพท์เนี่ยมันหายไปเขาก็ตามกันเหมือนกันนะข้าวของเขาก็ยังบอกว่าของที่หายไปมันมีโทรศัพท์ที่หายเนี่ยค่ะน้องกวางเอามาโชว์ให้ฟังเอามาโชว์ให้อาเจ้ดูก็ดูอ๋อใช่ที่จำได้เนี่ยฮะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขามีเป็นสติ๊กเกอร์แบบเป็นเหมือนเป็นเพชรเล็กๆอันติดอยู่สวยๆแต่สิ่งหนึ่งที่กวางโชว์กวางไม่ได้โชว์บอดี้ให้ดูกวางโชว์ข้อความให้ดูฮะวันนี้คือข้อความที่หนูได้รับโอ้อาเจ้เห็นร้องไห้เลยครับโอ้ยังห่วงอยู่นั่นน่ะแต่หนูก็ซื้อมาจากร้านจริงๆฮะเจ๊เจ๊ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเจ๊ขอซื้อต่อก็เลยขอซื้อต่อโทรศัพท์เครื่องนั้นนะฮะนั่นแหละฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือมือสองสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะสืบประวัติมันก่อนที่จะไปซื้อมานะฮะมันมีประวัติหรือเปล่าเหมือนกับรถยนต์มือสองนะครับดูให้มันดีๆหลายเรื่องหลายราวแล้วฮะที่รถยนต์มือสองเนี่ยคุณกำลังนั่งกันอยู่สองคนแต่มันมีคนที่สามมาโดยที่ไม่พึงปรารถนามีเรื่องแบบนี้เยอะเหมือนกันและส่วนใหญ่คนที่มองเห็นคือคนขับนะฮะเพราะมันมาจากกระจกข้างหลังยังมีเรื่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปเอาละฮะค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังครับต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่เลียว
ได้กล่าวพาดพิงไปแล้วก็อาจทำให้หลายคนไม่สบายใจต้องขออโหสิกรรมมาณที่นี้ด้วยเพราะว่ามิได้มีเจตนาครับและข้อสำคัญก็คือเรื่องราวทุกเรื่องเนี่ยฮะเราเน้นให้เห็นถึงความดีความชั่วแล้วมองให้เห็นถึงคุณธรรมนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคนจริงๆคนเราเกิดมาต้องตายนะฮะไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายคนไหนที่เกิดมาไม่ตายช่วยยกมือฮะไม่มีฮะมันเตรียมกันหมดเพียงแต่ว่าเรื่องราวแบบนี้คนใกล้ตายเป็นยังไงใครรู้บ้างพี่เรียวเคยเจอหลายอาการนะฮะอย่างคุณลุงคนหนึ่งใกล้ที่จะตายบอกกับลูกหลานเลยบอกว่ารถมาแล้วเขามารับแล้วต้องไปแล้วนะพูดอย่างนี้จริงๆนะฮะรถเขาใช้คือมันมีหลายลายเหมือนกัน 4-5 ลายที่เป็นอย่างนี้แต่ว่าพี่เราจะยกตัวอย่าง1รายนะคือคุณลุงคนหนึ่งบ้านแกอยู่ตรงอำเภอเขตบางสีเมืองนนทบุรีนะฮะอยู่ในสวนนะฮะอยู่ในสวนทุเรียนนี่แหละปรากฏว่าอยู่ในสวนส้มโอนะครับปรากฏว่าแกป่วยมากแล้วก็บอกกับลูกหลานนั่นแหละเขามาแล้วนะเขาเอารถมารับแต่ว่าหลานน่ะด้วยความที่รักมากอย่าไปเลยอย่าเพิ่งไปได้ไหมถ้าไม่ไปคงไม่ได้ถ้าไม่ไปนี่เหมือนกับว่าเขาจะพลาดเที่ยวนี้ไปแล้วต้องรออีกยาวเลยก็คือเหมือนกับว่าอาจจะต้องเป็นเล่ร่อนน่ะสัมภเวสีผีเล่ร่อนพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกอย่าไปเลยอย่าไปเลยทุกคนยื้อหมดนะฮะอย่าไปเลยอย่าไปเลยคุณลุงท่านนี้ก็บอกหมดเวลาแล้วเขามารอแล้วไปแล้วนะดูแลกันดีๆลูกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงก็จะดูแลกันเนี่ยฮะคือการส่งอย่าให้คนมีห่วงคนที่ใกล้ตายนะฮะไปดีทุกคนเลยครับคุณผู้ฟังถ้าไปไม่ดีเขาก็กลับมาแล้วล่ะนะแต่ตอนนี้ก็เลยต้องบอกก่อนเลยว่าพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บสิ้นคำปุ๊บเขาก็ไปเลยนั่นแหละฮะนั่นคือสิ่งที่เราได้เจอแล้วก็ได้พบกัน